โลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาทำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม Red Devil Grid นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นต่อจากคลาสที่แล้วไปที่ Grid World กันเลยเดี๋ยวก่อนเหมือนเราจะได้สปอนเซอร์ใหม่มานะครับเราต้องไปดูสปอนเซอร์กันก่อนอันนี้ดูแล้วถูกสุด 46,000 แต่ว่าต้องห้ามชนไม่ไหวนะฮะอันนี้เข้าที่1ได้ 36,000 ไม่เอาอันนี้เข้าภายในอันดับ5โอเคอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาออกเอาออกเป็นอันนี้แทนครับแค่เข้าเส้นชัยก็ได้ 16,000 แล้วอันนี้เข้าเส้นชัยก็จะใช้ได้ 12,000 อ่ะเปลี่ยนมีไหนคุ้มอีกบ้างอ่ะเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแค่นี้ก็เวิร์กไปเราจะเป็นแชมป์ญี่ปุ่นให้ได้นะครับมาดูก่อนว่าเราจะเป็นแชมป์ญี่ปุ่นได้ไหมนะฮะโอเคเราปลดล็อกกล่อง2แล้วเราต้องชิงถ้วยกล่อง2ให้ได้เยอะๆก่อนนะครับโปรเทิร์นอันนี้จะเป็นใช้รถอะไรวะเนี่ยใช้ NSX นะครับอันนี้โปรเทิร์นใช้ NSX อันนี้ GT2 Deep Battle อันนี้แข่งกลางคืนโปรเทิร์นมาแข่งโปรเทิร์นดีกว่าเพราะว่าลูกน้องเราเก่งเรื่องโปรเทิร์นอยู่แล้วครับเอาซูเปอร์หรือ GTR ดีผมเอา GTR ดีกว่าไปลุยจังหวะนี้นี่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องรีบหาเงินครับเพื่อเวลาเราเปิดปลดล็อกกล่อง3ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีเงินซื้อรถนะครับมาลุย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 ลูกทีมเราอยู่ไหนวะเนี่ยของข้างๆโทษทีน้องไปลุยผมว่าลูกทีมผมน่าจะแซงขึ้นมาได้นะน่าจะไม่ยากผมขับนำไปเลยดีกว่าอุ้ยชนชนปานเหยียบเลยเหยียบเลยไปเรื่อยๆครับแข่ง8รอบนะครับสนามนี้รอบมันจะสั้นหน่อยไปครับลุยช่วงนี้ลุยเหยียบหนีมันอย่างเดียวรู้สึกว่าลูกน้องเราหรือว่าทีมเราได้อันดับ4แล้วนะน่าจะแซงขึ้นมาได้ง่ายๆคือลูกน้องเราจะเก่งสกิลโปรเทิร์นอยู่แล้วนะครับไม่น่ายากขึ้นอยู่กับว่ามันจะแซงได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละลูกทีมเราขึ้นอันดับ3นะครับตอนนี้ก็เข้ารอบที่4แล้วแข่ง8รอบเลยเหรอนานพอดูยาวไปครับยาวไปเขาหน้าแข่งโปรเทิร์นนี่ผมเลือกเป็นเอ็กซ์ตรีมแล้วอ่ะแบบยากสุดๆเลยนะครับจะได้ปลดล็อกเร็วๆไปเร็วๆเลยรอบที่5แล้วนะเนี่ยยิงยาวครับยิงยาวตอนนี้ลูกน้องเราหรือว่าลูกทีมเราขึ้นอันดับ2แล้วนะครับสบายและชิวๆก็วิ่งให้ครบรอบเร็วๆแล้วกัน
รู้สึกว่าลูกทีมเราสกิลนี้ใช้ได้เลยนะพอแซงขึ้นมาได้นี่แซงแบบโด่งเลยครับดูจากมินิแมปนะครับอันดับ2ต่อจากเรานี่แบบทิ้งห่างมากเลยคือแทบจะตามเราทันละเนี่ยจะตามเราทันอยู่แล้วมันนำแบบนำห่างมาเลยเผลอๆนี่ผมโดนแซงได้เลยนะเนี่ยนะครับยาวไปสปอนเซอร์ในกล่อง2เนี่ยจะได้เป็นหมื่นแบบหลักหมื่นขึ้นนะโอ้ยเบรกผิดพลาดไปหน่อยดูรถเรายับเยินเลยทีเดียวเลยครับนี่รอบสุดท้ายแล้วไปรอบสุดท้ายแล้วจ้าเราต้องเอาที่หนึ่งนะครับเราต้องเอาถ้วยเอ้าเข้าผิดนะครับต้องรีบเบรกก่อนเลยเดี๋ยวหลุดโค้งลูกทีมเรานี่สุดยอดจริงครับแต่ไปแข่ง Open View มากากโคตรนะครับแล้วยิ่งแข่งแบบลงเขานี่แบบโคตรกาก ต้องมีเงินเปลี่ยนลูกทีมบ่อยๆนะผมว่าเย้ yeah. ทีมเรานำนะครับอย่างนี้ได้เท่าไหร่ได้60,000เนี่ย66,000อ่ะเนาะเนาะนี่ก็120,000แล้วอ่ะโหแข่ง3สนามก็300,000กว่าแล้วค่าของสนามก็โหเยอะโบนัสจากแฟตแบ็กอีกโอ้โหเพียบอ่ะนะครับแซงโค้งนี้เลยดีกว่าจะได้นำแบบโดดๆไปเลยรถมันแรงกว่าอุ้ยรีบไปหน่อยนะครับโหอันนี้จะตัดเลนจะตัดแซงอย่างเดียวเลยต้องช่วยลูกทีมสักหน่อยละกันไว้ ต้องช่วยลูกทีมสักนิดนึงครับไปแล้วเราก็ไปจัดการมันตรงนู้นทีหลังน่าจะตามทันอยู่นะเอ้าเฮ้ยชนอะไรวะเอาแหกโค้งเลยจ้าเฮ้ยเมื่อกี้ผมชนอะไรวะอ๋อไอ้ข้างๆนั่นเองตายแล้วจะทันไหมล่ะเนี่ยงานงอกครับโอ้โหมัวแต่มองมินิแมปโอ้โหต้องรีบแล้วครับต้องรีบแล้ววิ่งงานเข้างานเข้าแบบด่วนๆเลยตอนนี้ต้องรีบตามไม่ทันนะครับยังไงเราก็ต้องเข้าอันดับ2นะครับไม่งั้นเงินไม่ได้คือได้น้อยว่างั้นเถอะแล้วคะแนนเราก็จะลงด้วยนะเร็วๆๆๆเห็นตูดมาแล้วอ้าวยังไงล่ะเนี่ยเออมันพลาดเองนะครับโอเคแค่นี้เราก็วิ่งชิวๆแล้วฮะปล่อยให้ลูกทีมเข้าที่1ไปก็สบายละคะแนนสบายๆแล้วตอนนี้เจ๋งอยู่ 250,000 โอ้โหคุ้มมากเลยแต่ผมเคยเล่นมาดุกะลูกทีมมาดูกะจะเก่งทุกอย่างเลยนะครับคือโอกาสชนะนี่มี 80% อ่ะมาดูกะกับอีกคนนึงญี่ปุ่นเหมือนกันอีกคนญี่ปุ่นครับเก่งมากไปครับตอนนี้รอบที่3ไปแล้วนะฮะลุยตามลูกน้องทันว่ะแสดงว่าเรานี่ยังพอมีฝีมืออยู่บ้างนะแซ
งลูกน้องได้นี่ก็แข่งกันเองครับตอนนี้ไม่มีใครมาแข่งกับเราเลยเราก็ต้องแข่งกันเองนี่เบียดกันเองครับจริงๆถ้าเราเบียดแรงๆนี่มันจะวิทยุมาด่าเรานะสังเกตนะถ้าผมชนมันแรงๆอ่ะมันจะวิทยุมาด่าเราเลยครับไปยาวไปแข่งกันเองครับตอนนี้ไปยาวไปแหมลูกน้องผมนี่สุดยอดแต่ถ้าแข่งอย่างอื่นนี่เรียบร้อยเลยนะยิ่งไปแข่งแบบลงเขาอ่ะโอ้โหแบบที่โลอ่ะแพ้ตั้งแต่สนามแรกอ่ะแต่โปรเทิร์นนี่แบบชิวๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บตังค์ไปตรงนี้ไปก่อนนะโอเคให้มันเข้าที่หนึ่งไปลูกน้องเราจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆครับมาดูซิคะแนนโด่งๆอ่ะ76อ่ะคิดดูไปโอเคอีกหนึ่งสนามท็อปซีเครตไม่เจ๋งเลยอ่ะเหมือนไม่มีออร่าเลยไอ้ทำไมกูได้ออกตัวอันดับแบบนี้วะเนี่ยแข่ง5รอบครับผมโทษทีอยากเปิดช่องว่างให้เราแซงเองนะโอ้โหงานเข้าผมว่าแล้วโดนจริงๆด้วยครับคือเข้าเร็วไปหน่อยไงเมื่อกี้แล้วเห็นที่เราจะชนแล้วเรียบร้อยเลยเต็มเลยถ้ารถชนแล้วแบบไม่ถือว่าพังมากอ่ะผมจะไม่ใช้แฟลชแบ็คนะครับโอ้เอาเกียวตายรถเราทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีผมก็เข้าเร็วไปนะไปสนามนี้ต้องเอาที่หนึ่งก่อนนะแล้วลูกน้องเราเดี๋ยวขึ้นมาเองนะยาวไปครับยาวไปเราต้องกำจัดไอ้นี่ก่อนเนี่ยท็อปซีเครตเพราะว่าคะแนนมันใกล้เคียงเราครับถ้าเราเอามันเข้าอันดับที่แบบอันนี้ได้เนี่ยรับรองว่าเจ๋งครับโอเคลูกน้องเรามาแล้วโอ้โหมาเร็วมากเลยลูกน้องเราสุดยอดซูป้าข้อเสียคือท็อปสปีดดีครับแต่ว่าอันนี้น้อยไอพวกช่วงเร่งอ่ะเวลาเร่งอ่ะน้อยครับมาแข่งโปรเทิร์นไม่ดีหรอกเอาชนกันเองนะครับตอนนี้รถผมปัดนะครับเมื่อกี้เข้าแรงไปนิดนึงกะจะแซงเลนในไงก็เลยแบบนะไปครับขอแซงตรงนี้แหละนะไปยาวไปรู้สึกว่าลูกน้องเราจะแซงขึ้นมาไม่ได้โอเคได้ละโอเค
ครับตอนนี้รอบที่4แล้วนะฮะเอาโทษเพื่อนโอ้โหดีนะไหวตัวทันมันเสียจังหวะไงเมื่อกี้เรียบร้อยเลยโอเครอบสุดท้ายจะแซงจุดเดิมโทษทีไม่ได้ตั้งใจแสดงว่ามันรู้ครับว่าเราจะแซงที่เดิมว่ามันบังเลนเราก็เลยไปชนตูดเหมือนตุ้มเลยเมื่อกี้กะจะทำประวัติศาสตร์ซ้ำรอยซะหน่อยแซงที่เดิมครับไปยาวไปโอ้ทำไมสะอึกวะเนี่ยใส่กินข้าวไม่ได้กินน้ำไปครับเหยียบร้อยเย้ชนะดูซิได้เงินเท่าไหร่วิ่งกันเป็นฝูงเลยดูวิ่งกันอย่างเร็วอ่ะผมนี่แทบจะดิฟเลยเนี่ยเข้าโค้งทีเข้าเร็วไปหน่อยครับใช่ไหมเข้าเร็วไปหน่อยมาดูคะแนนนี่บรรลัยไส้โอ้โหเป็นร้อยบอกแล้วโอ้โหสุดยอดนี่60,000อีกนิดนึงนะจะปลดล็อกได้ละ 250,000 ดูก่อนได้เป็นล้านโอ้โห 997,800 เป็นไงสุดยอดไหมตอนนี้เรามีเงินอยู่1,800,000นะครับเนี่ยเราก็ชนะโปรเทิร์นแล้วนะแล้วทำไมเราไม่ได้ถ้วยวะเออแปลกนะแปลกมากนะครับโอเคดิปแบทเทิลอันดับต่อไปแล้วก็มิดไนท์โปรเทิร์นตรงนี้จะเป็นรถอะไรวะ NSX นะครับ Honda NSX เอาเราจะแข่งสนามไหนดีหรือเราจะแข่ง GT2 นี่มันใช้รถคันนี้ครับ C8 Spider มาดูกริปดิกริป 2.5 ดูถ้าจะขับยากครับคันนั้นนะ NSX นี่กริปได้ตั้ง3ซื้อเลยมีตังนะแล้วก็แข่งเลยไม่รู้ว่าลูกน้องเราจะไหวหรือเปล่านะแต่ก็เป็นโปรเทิร์นเหมือนกันแหละมันโปรเทิร์นหรือโปรจูนวะ เฮ้ยผมอาจจะอ่านผิดนะครับต้องซอรี่ด้วยนะทีมตัวเต็งนะครับบาฮิโดอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมา NSX ตะลุยเราก็แต่งรถได้เขียวปี่เลยเนาะแข่งด้วยกัน6รอบนะครับรู้สึกว่าจะยากหน่อยนะด่านเนี้ยคือเป็นด่านที่แบบรถจะต้องดีนะเบรกทันรถโอ้โหชนกระนาวโอ้สุดยอดเลยชนกันเละตุ้มเป๊ะไปเลยอุ้ยเดี๋ยวลูกทีมเราสุดยอดนะครับยังไงมึงช้าทำไมเนี่ยหลบไปเลยบังกูเฉยเลยนั่นรถพังแล้วเนี่ยโอ้โหโดนเบียดเออขอบใจถ้ามันไม่มาเบียดเรากลับคืนเมื่อกี้นี่เราเสียหลักเลยนั่นแหละโอเคตอนนี้ระดับ8ครับเข้ารอบที่2แล้วไปไปเฮ้ยถอยไปโอ้โหโอ้โหไม่รู้ว่ามีหญ้าตรงนั้นโอ้ดับที่12เลยอ่ะงานเข้าแล้วไหมล่ะโอ้อย่างนี้ต้องหวังพึ่งลูกทีมแล้วครับโอ้โห
ต้องหวังพึ่งลูกทีมแล้วคือเกมนี้ถ้าเกิดสมาธิไม่มีเนี่ยมันจะหัวร้อนครับโอ้โหพอหัวร้อนนี่มันจะหลุดโค้งนะมันจะเหยียบอย่างเดียวไงประมาณว่ารีบอะรีบแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบนั่น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 ไงนั่นไงผมพูดไม่ทันขาดคำเลยนะครับเราต้องมีสมาธิผมอาจจะเงียบเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าผมต้องทำสมาธิโอ้วิ่งกันเป็นกลุ่มเลยตรงนี้แล้วกูจะแซงมึงได้ไหมเนี่ยโอ้ยแซงไงดีวะมีวิธีเดียวครับตัดเลนในครับโอ้โหจะตัดก็ไม่ได้อือหือโอ้โหไม่ได้ซะแล้วมั้งแฟตแบ็กก็ไม่ได้ครับคือต้องรีบกดถ้าจะใช้แฟตแบ็กอะโอ้โหไม่เป็นไรสนามแรกได้ที่เท่าไหร่ก็ช่างแล้วปุ่มสตาร์ทจอยอันนี้กดยากมากนะกดยากสุดๆอะโอ้โหรอบที่4แล้วเข้ารอบที่5แล้วด้วยโอ้โหไม่เห็นตูดสักนิดเลยเอาที่5ที่6ก็ยังดีนะเนี่ยแต่มันเป็นประมาณว่าถ้าเราชนมันนะครับเราเสียหลักยาวไปโอ้รอบสุดท้ายแล้วด้วยอุ๊ยเกือบไปแล้วมารอบสุดท้ายเป็นไงเป็นกันวะเป็นไงเป็นกันครับรอบสุดท้ายแล้วเป็นกันโค้งสุดท้ายด้วยเอาไงเป็นกันวะเป็นไงเป็นกันโอ้ยหลบสิวะโอ้โหได้ที่8เลยถ้าไม่มีไอ้นั่นบังนะแสงไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับที่8ก็ถือว่าดีโอ้โหนี่ได้การอันดับ1เลยบอกแล้วว่าใช้ลูกน้องหากินนะครับโอ้โหสนามนี้อาจจะไม่ค่อยได้ตังค์สักเท่าไหร่มาลุยกันต่อโนริฮิเดกะตอนนี้แข่งกลับนะครับแข่งกลับ6รอบเลยทีเดียวอุ้ยตายชนลูกน้องชนลูกทีมอ่ะเวรกรรมโอ้แล้วชนใครไม่ชนชนลูกทีมตัวเองครับงานเข้าเลยอย่าอันนี้แล้วกันอย่ารีทายแล้วกันครับรีทายแล้วไม่มีคะแนนเลยนะตายแล้วชนเต็มๆเลยเมื่อกี้คือมันมองไม่เห็นด้วยไงช่วงชนละมุนนี่แบบมีแต่ควันโอ้โหรถเรานี่แบบชนเมื่อกี้ยุบเลยโอเคตามมาทันด้วยนะครับหลุดไปแล้ว1คันแล้วมึงมาบังกูด้วยนะหลุดแล้วไม่ยอมหลุดอ่ะหลุดแล้วกลับมาอีกอ่ะแสงเว้ยโอเคครับต้องตั้งสมาธิโอ้โห
คือไม่ได้จะตั้งใจชนเลยนะคือมันเบรกใส่หน้าเราพอดีคือเราจะเข้าด้วยความเร็วเนี้ยแต่มันเบรกก่อนไงเราก็เสียหลักเหมือนกันนะเบียดเว้ยเบียดเว้ยยังไงเฮ้ยยังไงเรียบร้อยอีกหนึ่งครับตอนนี้เราตามที่หนึ่งอยู่นะครับไวชิบหายโรลี่อยู่ดับ4นะครับน่าจะขึ้นมาดับ1ได้นะนี่แหละโค้งตรงนี้มันจะได้ความเร็วครับโอ้ไม่กล้าเข้าว่ะเย้มันก็ไม่กล้าเหมือนเราอะคือเสี่ยงมากนะถ้าเกิดจะตัดเข้าเลนในจริงๆอ่ะพี่ไปก่อนดูดีฝาไอ้ท้ายหลุดเลยครับเขาเรียกอะไรวะบอดี้มันน่ะโอ้ยโหเสียหลักอ่ะเวรกรรมเกมนี้สุดยอดครับท้าทายผมจริงๆเลยโอ้ยตายโอ้โหเลี้ยวไม่ได้อ่ะโดนเบียดอ่ะหัวร้อนเลยอ่ะไม่เอาแล้วกดเอาไอ้คันนี้แหละมันเบียดกูใช่ไหมมึงโดนแน่เบียดกูใช่ไหมเรียบร้อยครับชนแม่งเลยมาสิเราหัวร้อนแล้วตอนนี้ไปเราหัวร้อนครับตอนนี้หัวร้อนนี่ทำอะไรไม่ได้เลยคือจะแข่งต่อนี่เรียบร้อยแน่นอนโอ้จะเลี้ยวแม่งโดนเบียดเป็นอะไรที่เซ็งมากครับนักแข่งทุกคนก็ต้องเป็นแบบผมแน่นอนนะครับนี่แหละชีวิตนักแข่งไปเข้าอันดับ10ก็ไม่เป็นไรดูคะแนนรวมก่อนนะครับคะแนนรวมอยู่ที่50นะครับเราต้องเอา Solid Engineering เราต้องจัดการนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันเป็นรถคันสีอะไรโอเคคันสีเหลืองนะครับมาเตรียมลุยตอนนี้ไม่ต้องห่วงโนรินะครับโนริเอาตัวรอดได้นะครับเราต้องห่วงตัวเราเองแล้วตอนนี้โอ้ยตายห่าแล้วไม่ทันว่ะคือจะกดแฟลชแบ็กก็ไม่ทันไงวิ่งมันไปอย่างนี้แหละแข่ง2รอบอุ๊ยสนามแบบนี้อันตรายครับสนามที่ใช้ความเร็วสูงแบบนี้แล้วผมหัวร้อนแล้วด้วยนะครับไม่น่าจะรอดโอ้โหว่าไงหัวร้อนแล้วเข้าโค้งไม่ค่อยได้ครับคือมันจะผิดจังหวะไปหมดนะครับอ
นะครับเราต้องมีสมาธินะครับถ้าเราเข้าคู่กับลูกทีมเรานี่ที่หนึ่งแน่นอนครับอุ๊ยเข้าโค้งผิดไม่แซงหรอกเว้ยเป็นสปอนเซอร์ทีมผมนี่เป็นอะไรที่แบบ นะสุดยอดนะครับต้องใช้อารมณ์ในการแข่งนะครับโอ้ย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 ซอรี่เพื่อนหัวร้อนแล้วนะเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับคนหัวร้อนนะครับบอกเลยต้องเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็มีสมาธินะครับบอกแล้วว่าอย่าหัวร้อนดูเราไม่ได้แบบสิบแบบรถนี่พังยับเยินแล้วตอนนี้การควบคุมยังเตือนเป็นระดับสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่ยังไม่มีอะไรมากเท่าไหร่เอาวะรอบสุดท้ายด้วยลุยอย่างเดียวครับถ้าพลาดก็คือพลาดนะมาเราต้องสู้กันด้วยศักดิ์ศรีของเรานี่แหละสีของทีม YMP Speed ไม่ใช่ YMP YMT ควันเยอะแบบนี้ชนกันแน่เลยหายเอ้ยจะตามทันอยู่แล้วหัวร้อนว่ะสมาธิครับสมาธิสมาธิล้วนอีกแล้วโอ้โหไม่ทันครับโค้งสุดท้ายแล้วด้วยได้แค่ดับ10ว้ายแพ้แล้วเหรอเนี่ยตายเถอะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้เงินนะครับคะแนนรวมดูก่อนเราต้องดูคะแนนรวมของทีมครับโอ้โหอีกนิดเดียวนะ7แต้มมาอย่างน้อยก็ได้เงินวะโอ้หัวร้อนจริงๆอ่ะนะเขาหัวร้อนนี่แข่งไม่ได้เลยในค่าอาแค่นี้เองดูซิได้เงินเท่าไหร่ 500,000 ตอนนี้เรามี2ล้าน1แล้ว2ล้าน1นี่ซื้อ GT 2สบายๆหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะเดี๋ยวนี่ไงไหนขอดูซิ GT 2เท่าไหร่ GT 2 500,000LMP GT 1 2ล้านครับ2ล้าน8ล้าน9ว่ะล้าน9 GT 1 LMP 2ถูกๆมีไหมถูกๆนี้7ล้านครับถูกๆนะถูกๆ7ล้าน GT 1 ล้าน9อ่ะเอาดีไหม S7R ครับท็อปสปีดอยู่ที่ 3.5เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ล้าน9เชฟโรเลตท็อปสปีด4ท็อปสปีด4เลยนะเอาว่า GT 1ครับท็อปสปีด4ครับซื้อเลยครับเอาเว้ยนะโอ้ถ้าชนะได้ 40,000 ถ้าแบบ S term 40,400 อ่ะลองดูครับผม 40,000 เลยนะและค่าแข่งอีก 200,000 น่าจะประมาณนั้นมา
เรามาดูกันซิว่าเราจะทำได้ไหมโอเคทีมเต็งคือแอสตันมาร์ตินอะไรสักอย่างหนึ่งนะคล้ายๆไวเปอร์ป่ะใช่ไวเปอร์ป่ะนะครับเราอยู่ในรุ่น GT1 นะครับมันจะเจ๋งกว่า GT2 เยอะเลยโอ้ยอีกเยอะนั่นชนกันเองอีกมันเป็นอะไรที่แบบเซ็งมากนะเวลาจะเข้าโค้งแล้วโดนเบียดพอเบียดปุ๊บเสียหลักครับเสียหลักคือเข้าโค้งลายเดิมต่อไม่ได้เลยครับนะครับเราก็วิ่งตาม GT1 ของเราไปนี่แหละมาดูกันว่า GT1 ตันเท่าไหร่มาดูกันเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะครับ300กว่าแล้วเป็นไงโคตรแนวอ่ะ337แล้วคิดดู LMP1 วิ่งกัน400เลยนะแลมโบอุ้ยเวเน่เสียหลักแฟนแบ็กเลยพร้อม3 2 1โอ้ยขอดูดตูดหน่อยนั่นแหละเพื่อนแลมโบเหรอเจอดูดตูดเข้าไปก็กากแล้วนะครับดูดหน่อยเฮ้ยดูดหน่อยโอ้แต่ตันแล้วอ่ะดูดไงก็ไม่ขึ้นนะตอนเนี้ยสอรี่เพื่อนไม่ได้ดูเลยว่ามันมีโค้งเฮ้ยโนลี่แซงเราขึ้นมาแล้วด้วยโอ้ยอดคือได้ที่1ของคลาสนี่จะได้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยดูครับว่าจะคุ้มกับค่าที่เราซื้อรถมาไหมนี่โนลี่เร่งขึ้นมาหน่อยโนลี่ความหวังอยู่แค่โนลี่คนเดียวเลยนะไม่ต้องมาหวังกับผมแล้วครับผมมีสมาธิแตกตั้งแต่สนามที่แล้วแล้วมาไวเปอร์เหมือนกันใช่ไวเปอร์ป่ะวะไม่น่าใช่นะนั่นไงว่าแล้วไม่เป็นไรครับให้โนริเข้าที่1ก็สุดยอดแล้วลุยต่อเร็วตอนนี้คลาสเรานี่โนริไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนำอยู่มั้งโอ้โหสอรี่เพื่อนสอรี่สอรี่จริงๆมองไม่เห็นถนนเลยนะมันมืดเนี่ยแข่งรถกลางคืนนี่คนต้องใส่ตาดีจริงๆครับต้องดูมินิแมปตลอดเลยหาโค้งไม่เจอครับตายแล้วอยู่อันดับที่14แซงเว้ยแซงว่าไงน้องแอสตันมาร์ตินเหรอเจอพี่แซงไปหน่อยเกือบประวัติศาสตร์ซ้ำรอยโค้งเมื่อกี้ไม่กล้าเหยียบคันเร่งเลยกลัวครับกลัวโค้งเมื่อกี้นี่แหกมาตลอดเลยแหละเรากลัวจะแบบว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับเหยียบไปเลยโนริข้างหน้าเราบอกว่าเนี่ยคือถ้าเราเป็นอันดับหนึ่งของคลาสนี่มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าได้เงินเยอะอยู่นะโอ้มีผมตันแล้วนะเนี่ยไปครับยาวไปยาวไป
แม่งไอ้พวกนั้นก็เร็วกันจังวะมันตามเรามาติดๆเลยข้างหน้าเราไม่ใช่นะครับข้างหน้าเรานี่กวินนะครับชื่อเหมือนนักฟุตบอลเลยนะครับโอ้ยเกือบไปลุยต่อผมพยายามเลือกรถที่ท็อปสปีดสูงๆเข้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารถมันเน้นทางตรงนะครับโอ้ยตันแล้วอ่ะตันที่300กว่าโอเคเรียบร้อยโนรินะครับโนริอยู่ข้างหน้าเรานะครับขอบคุณมากโนริที่นายเก่งขนาดนี้นะไม่ได้นายนี้เราก็ไม่ชนะแน่เลยโอเคครับเราต้องวิ่งแบบว่าพยายามอย่าฟั่มอย่าหลุดโค้งซะก่อนนะครับพยายามอย่าหัวร้อนนะโอเคได้อยู่โนริไม่ต้องรอนะโนริเร็วๆเลยนะครับไปเร็วๆไอพวกที่ตามมาโคตรเร็วอ่ะโหและเป็นสนามแรกเลยที่ใช้แฟลชแบ็กนะครับคือถ้าไม่ใช้ก็ยังไงอยู่อ่ะนะไปลุยกลัวแหกโค้งว่ะไม่กล้าเข้าเร็วโอ้จนมันตามมาทันเลยอ่ะบางทีเราก็กลัวมากไปนะโอเค11นาทีปี้เฉียวนิดนึงไปครับโอ้เริ่มเช้าขึ้นมาแล้วก็ยังชั่วหน่อยจะได้มองทางสว่างๆหน่อยโอเคสนามสว่างขึ้นมาแล้วโนริเราไปไกลมากแล้วครับโอ้เจ๋งมากเลยว่ะลูกน้องเราเนี่ยเราต้องเรียกว่าลูกทีมนะครับเรียกลูกน้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียกว่าลูกทีมนะครับเพราะเรามีทีมเดี๋ยวเราปลดล็อกกล่อง3ได้ก่อนเดี๋ยวเราจะมีทีมที่แบบว่ามี3คันครับ3คันนี่แบบหากันเข้าเส้นชัยทีนี้เงินเป็นล้านๆนะฮะเบรกเหมือนข้างหน้าเราจะมีอะไรอีกคันนะเนี่ยหรือว่า LMP2 มันมีวิ่งแบบนั้นด้วยอ่ะโอ้โห LMP1 มันวิ่งไวมากผมนี่บวก40วิอ่ะคิดดูว่ามันไวขนาดไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราบังได้นะครับมันเลยไม่สามารถแซงเราได้เกือบไปแล้วที่แรกคิดอยู่จะแฟลชแบ็คดีไหมแต่ว่ามันพอดีเลยครับมันบังเลนได้พอดีเลยก็เลยไม่ใช้โอ้ยเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวเมื่อกี้เกือบไม่รอดไปลุยเราก็เลือกรถที่ท็อปสปีดสูงๆไว้ก่อนนะไปเลยครับโนริลูกทีมเรานี่สุดยอดต้องชมบ่อยๆชมมากโดยเลิกไม่ใช่แหกโค้งข้างหน้าเราตายฮะแข่งมาตั้งนานเข้าโค้งเราไม่กล้าเข้าเร็วๆไงนั่นปัดรถที่ควบคุมดีๆมันก็ไม่เร็วไงส่วนรถที่เร็วๆมันก็ควบคุมไม่ดีอ่ะคือนะมันก็ไม่แมทกันเลยสักอย่างเลยน้อยคันครับที่จะควบคุมดีแล้วก็เร็วเนี่ยน้อยคันที่จะมีนะโอ้โหเดี๋ยวแซงชิบหายละไม่น่าเปิดเลนให้มันแซงเลยว่ะ
งานเข้าครับเปิดช่องหน่อยไม่ได้แล้วนะแซงเลยนะเอาเหมือนโชคเข้าข้างยังไงก็ไม่รู้ครับตูมตามเลยอ่ะเมื่อกี้รู้สึกว่าโชคจะเข้าข้างเรานิดนึงนะครับตายนู่นโนริวิ่งอยู่นู่นไวมากยอดน่าจะเป็นที่หนึ่งของคลาสนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะโหเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากเลยนะครับนี่ผมไม่ตัดเลยนะนี่เล่นแบบสดๆเลยไม่มีตรงมีตัดนะครับจะได้รู้ว่าการแข่งขันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะมันต้องซีเรียสเครียดขนาดไหนยิ่งเป็นการแข่งขันแบบทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นี่เครียดสุดๆไอ้โนริมันตามใครอยู่อ่ะนะเมื่อกี้ผมเห็นนะเห็นลางๆเหมือนจะตามใครอีกคันนึงอะแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่คลาส GT1 นะครับดูแล้วมันน่าจะตาม LMP2 มากกว่านะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนี่แสดงว่าไอ้รถ LMP2 คันนั้นมันน่าจะพังครับโอ้ยเสียจังหวะเมื่อกี้โอ้ลุยเลยครับจะหมดเวลาแล้ว1ชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ1นาทีของเรานั่นแหละเรามาดูกันว่าเราจะถึงขนาดไหนห้าสี่สิบสามเจ็ดแล้วสามสิบแล้วเจ็ดสิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดนับถอยหลังแล้วนะครับสามสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเย้โอ้ในที่สุดเราก็เจ๋งครับโอ้โหไม่ใช่ว่ะ GT1 มันมีอีก3คันอีก2คันข้างหน้าเราครับแต่ว่าเราเข้ามาเป็นทีมคะแนนเราเยอะกว่าไม่ช็อตไปด้วยนะมาดูคะแนนแต่ละทีมกันครับเย้เดทที่5นี่ได้เท่าไหร่วะมาไอ้อันแรกเมเจอร์มันคืออะไรวะโอ้โหไอ้นี้ได้แค่16,000อีกนิดเดียวจะปลดล็อกดูเงินโอ้แข่งตั้งนานได้700,000ผมไม่คุ้มเลยโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามตอนต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับ Break the World Click นะครับสรุปซีซั่นนี้ผมอยู่อันดับที่340นะครับแล้วก็ลูกทีมอยู่ที่309นะฮะทีมเราอยู่อันดับที่75ของโลกว้าวสุดยอดเลยนะครับโอเค See you again เจอคลิปหน้ากับผมบ๊ายบาย